นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีชีวิตเราจะมีความสุขที่แท้จริงต้องอยู่กับความสงบนะโยมหลังจากอยู่บวชศึกษาธรรมมานานกว่า30ปีจนกระทั่งลาสิกขาในปี2564กับอดีตพระมหาสมปองปัจจุบันกลายเป็นนายสมปองนครไทยสงฆ์ได้กลับมาในมาตรของพระสงฆ์อีกครั้งล่าสุดครับผู้ชมครับได้เซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับด้วยการห่มจีวรยืนเทศด้วยท่าทางสงบสำรวมผ่านไอจีสมปองนครไทยสงฆ์พร้อมกับเขียนแคปชั่นคล้ายกับบอกลาชาวเน็ตว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีขออภัยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเจริญพรพระมหาสมปองสมปองนครไทยสงฆ์เรียกได้ว่างานนี้ครับทำเอาแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีพิมพ์อนุโมทนาสาธุกันยกใหญ่นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีชีวิตเราจะมีความสุขที่แท้จริงต้องอยู่กับความสงบนะโยมเจริญพรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผู้ชมครับล่าสุดก็มีคนมาเฉลยว่านายสมปองนครไทยสงฆ์ไม่ได้บวชจริงแต่เป็นการรับบทพระนักเทศในภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหกสรรพยศของพจน์อานนท์เท่านั้นซึ่งผู้กำกับดังก็ได้เปิดภาพเบื้องหลังขณะที่นายสมปองสวมคาแรคเตอร์พระผ่าน IG พจน์อานนท์6565ระบุข้อความว่าให้ชาวเน็ตคลายกระจ่างว่าการกลับมาของพระนักเทศในตำนานของแท้14มีนาท่านมาแน่ของแท้เตรียมรับแรงกระแทกสะดุ้งพร้อมกันทั่วประเทศหอแต๋วแตกแหกสรรพยศเรียกได้ว่าการกลับมาใส่ผ้าเหลืองอีกครั้งของนายสมปองทำเอาคนทั้งโซเชียลหลงเชื่อกันแทบสนิทใจเนื่องจากนายสมปองบวชเป็นพระอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสมาเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอติดตามว่าการรับงานแสดงในบทบาทของพระสมปองนครไทยสงฆ์จะสมจริงแค่ไหนในหอแต๋วแตกแหกสรรพยศภาคสุดท้าย